ใครที่กำลังจะโปะหนี้บ้านให้หมดเร็วๆนะคะฟังทางนี้ค่ะคืออย่างนี้นะคะคือไดอะแกรมเนี่ยหลักการนะคะน้องเห็นเลขที่11ไหมคะเลขที่11คือวันออกใบแจ้งหนี้นะคือบางคนเนี่ยจะเป็นการตัดบัญชีอัตโนมัติหรือว่ากำหนดจ่ายในวันนี้นะคะถ้าเราจ่ายตรงดีลหรือตัดบัญชีอัตโนมัติก็โอเคนะคะตัดไปเลยทริคมันอยู่ที่ว่าถ้าใครอยากจะโปะต้นนะคะให้โปะในช่วงนี้ค่ะ1ถึง10นะคะเป็นช่วงก่อนที่จะมีการออกใบแจ้งหนี้นะคะหรือว่ามีการหักบัญชีอัตโนมัตินะคะน้องจ่ายก่อนนะคะมันจะไปอยู่ที่ต้นนะคะแต่ถ้าน้องไปจ่ายช่วงเนี้ยค่ะไปจ่ายช่วงหลังตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการจ่ายรอบบินถัดไปนะคือมันมีไดอะแกรมอยู่แล้วแต่พอทีนี้เนี่ยเวลาน้องไปปฏิบัติจริงๆอะค่ะน้องอาจจะงงนะคะหลักการเอาง่ายๆเลยนะขอให้น้องถ้าน้องหักบัญชีอัตโนมัติในวันที่11นะคะในวันเนี้ยวันไหนก็ช่างนะ15 18อะไรก็ตามนะคะตามดีลของตัวเองเลยนะคะเขาจะระบุมาให้ถูกไหมคะให้น้องจ่ายโปะต้นก่อนนะคะจ่ายโปะต้นก่อนวันออกใบแจ้งนี้แล้วกันน้องจ่ายโปะต้นก่อนออกใบแจ้งหนี้นะคะจะเป็นการโปะต้นค่ะประมาณนี้มันก็จะทำให้หนี้น้องหมดเร็วขึ้นแต่ถ้าน้องมาจ่ายช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นการชำระหนี้ในเดือนถัดไปมันก็จะหักทั้งต้นและดอกนะคะก็จะมีดอกเบี้ยนะขอให้หนี้หมดเร็วๆค่ะฝากกด follow พี่เต้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องของสินเชื่ออยากจะรู้มันเป็นยังไงจะกู้บ้านได้ยังไงนะคะน้องคลิกตรงนี้ค่ะ300กว่าบาทแต่ว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะทำให้น้องสร้างรายได้ได้มีบ้านได้นะคะขอให้สำเร็จทุกคนค่ะ